สวัสดีค่ะเนย b n k อนคฟค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด subscribe ช่อง Daily New l i f e ์ขีดนะคะ Daily New เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะมาข่าวที่เงินทอนกันหน่อย<ม>นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ที่พุมมมนทธมณฑลน,นครปฐมเนี่ยนะพันตำรวจโทพงศ์พรพรมเสน่ห์นะครับผู้อำนวยการพศนะฮะในฐานะเลขาธิการมหาเทรสมาคมนะครับก็ออกแถลงข่าว ครับครั้งแรกเลยนะหลังจากที่ไม่ได้แถลงมาหลายเดือนแล้วลหะนะครัหลังจากร่วมประชุมมสด้วยซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานนะฮะก็พูดหลายเรื่องนะฮะหัวหน้าหมูครับผมครับผมครับผมก็มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทับสินวัดการตามจับกลุ่มนะพระที่อดีตพระนะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็ไอประเด็นประเด็นเรื่องที่พศเนี่ยไปออก ไปออกหนังสือเวียนไปให้พระเอวัดทุกวัดเนี่ยในประเทศเนี่ยให้ตรวจสอบครับอ่านะฮะท่านว่าไงก็ท่านก็บอกว่าอืเรื่องการบัญชีทรัพย์สินของวัดนะครับซึ่งพศยืนยันว่าไม่มีอำนาจนะครับแต่เป็นอำนาจในปกครองหอระสงฆ์ซึ่งมนสมเด็จพระสังฆราชเป็นมุกสงฆ์นะครับ องค์กรซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดนะครับอ m, ของสงฆ์เนี่ยก็ m, คือมสอเปรียบเสมือนรัฐมนตรีสงฆ์เนี่ย m, ซึ่งสิ่งใดบังคับวัดเนี่ย m, ที่จะออกกฎบังคับวัดต่างๆเนี่ยก็ต้องออกมาจากมสอ,อนะส่วนหนังสือที่ออกจากพศออก็มีการนําไปตีความกาันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพียงต้องการเหมือนกับศึกษาว่ามีวัดใดบ้างมีจับเงินไหมไม่จับเงินไหมเราเจอแล้วนะอ่าเจอแล้วตอนนี้ก็ ก็เหมือนจะเอานํามาเป็นต้นแบบในการศึกษาแค่นั้นเองพบแล้ววัดที่ไม่จับเงินนะครับมีบางส่วนก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอยู่แต่ยังไม่บอกวันไหนยังไม่บอกยังไม่บอกนะครับแต่ให้ผมเดาผมก็ต้องประเมินว่าน่าจะเป็นพวกสายพวกพระป่านะครับเพราะว่าพระป่านี่มีกฎชัดเจนว่าไม่รับตังค์ไม่รับงานนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการดําเนินคดีเกี่ยวกับวัดหรือว่าพระพิสุขเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าต้องแยก เป็น2ส,ส่วนนะอ่าส่วนแรกเน well> ี่ยคือการจัดสรสัดสรรงบประมาณโดยมิชอบของผู้ต้องรับผิดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่และคนอื่นเนี่ยก็คือบรรพชิตคารวาตพวกเนี้ยอันนี้ผิดในฐานะผู้สนับสนุนเป็นเรื่องของปปชช้บุลความผิดส่วนการฟอกเงินเนี่ยก็คือว่าการโอนเข้าไปให้วัดแล้วนะฮะทีนี้วัดเนี่ยโดยพระเนี่ยจะโยกเงินไปทางไหนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าเรื่องของพระแล้วอันเนี้ยคือเรื่องของการฟอกเงิน คนละเรื่องกันครับนะฮะตแยกแยะให้ถูกอนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวเราถามนะบอกว่าหากจะมีพระมาชุมนุมอประท้วงเนี่ยพูดง่ายเนี่ยนะประท้วงพอสเนี่ยครับจะทำยังไงจะทำยังไงมีมาตรการยังไงอ่ก็ยืนยันนะครับพันธวดโทรพงพรก็ยืนยันว่านะก็ในยุคของตัวเองเนี่ยไม่มีเรื่องเงินทอนวัดแล้วทำงานทุกอย่างโปร่งใสแน่นอนส่วนใครไม่พอใจเนี่ยก็ยินดีนะ จะให้ไปฟ้องร้องมาตาหนึ่งห้าเจ็ดล้วเว้นก็ว่าไปไม่เคยกังวลอยู่แล้วนะครับเพราะในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใครมาทําลายพระพุทธศาสนานะครับอย่างไรครับเราพูดชัดเจนนะครันว่ากันอในส่วนประเด็นของติดการติดตามอดีตพระบรมมธีโอ๋ก็ตอนนี้ก็ยังอ้ามึงกันอยู่นะครับทั้งทั้งพลเอกปรวิทย์วงสุวรรณนะครับท่านรองนายกเองก็ ก็ยังบอกว่าทุกอย่างก็สะพายหมดแล้วผมว่ายังอีกนานนะเราลืมๆมไปบ้างนะที่ว่าหลายเดือนอีกสองเดือนพิจารณาเรื่องขอริภัยสองเดือนจะได้หรือไม่ได้ก็มระยายพูดถึงแล้วมาตรงี้ดีกว่านี่เมื่อวานนี้คระเจรูนวันณกสินานนท์นะครับกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินนะฮะแล้วก็ประธานเครือข่ายทนายความและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยพร้อมเครือข่ายชาวพุทธหลายหลายหลายเครือข่ายแล้วล่ะเข้ามายื่นหนังสือกับทูลต่อสมเด็จพระสังฆราชเลยครับเมื่อวาน ครับผมก็ขอให้นะครับพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเนี่ยช่วยแจ้งข้อกล่าวหาอพอสอเลยหรือสำนักพุทธเนี่ยจักรได้ทำให้พระสงฆ์ถูกจับกลุ่มและถูกศึกโดยยังไม่ได้ชี้แจงหรือแจ้งข้อกล่าวหาชัดเจนเขาขอความร่วมมืออย่างนั้นเลยนะให้เจ้าวาดหรือตัวแทนเนี่ยคือเหมือนกับว่าขอให้ให้ให้ทางมสเนี่ยออกประกาศให้พระสงฆ์ทั่วประเทศเนี่ยโดยเจ้าวาสเนี่ย ไปแจ้งความลงทุกจาหวันไม่เป็นหลักฐานเลยที่โรงพักว่าเงินงบประมาณที่รับจากพอศนั้นอาจจะเป็นงบประมาณผิดประเภทหรือผิดจากวัตถุประสงค์ที่ขอไปก็ได้หากมีการแจ้งแจ้งข้อกก่าหาทางวัดว่าใช้งบประมาณผิดประเภทหรือเงินทอนวัดหรือฟอกเงินนะครับ ทางวัดจะแจ้งความดําเนินคดีกับพสให้ถึงที่สุดเลยครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือให้เจ้าอาวาสหรือตัวแทนเจ้าอาวาสเนี่ยไปร้องทุกข่าวโทษต่อปปชทุกจังหวัดเลยนะฮะเกี่ยวกับโดยให้ข้อมูลที่มาที่ไปของงบประมาณใช่ฮะนี่ฮะต่อปปชเป็นหลักฐานครับเพื่อจะได้การร่วมเป็นพยานเพื่อจะได้รับการการรวมเป็นพยานค่ะรับางการตุนมางกดีว่าไปเอาละก็เป็นความขึ้นาเล็กน้อยเนี่ยนะครับ